ราะว่าคนนี้คือคนที่ทำให้ผมไม่ต้องคีปลุคอะไรทั้งสิ้นก็คือเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วครับอยากจะบอกก็คือว่าคนนี้แหละใช่ที่สุดแล้วพอดีที่สุดแล้วไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยกว่านี้แล้วครับเราทักเฟซเพชรไปก่อนครั้งแรกเจอกันเราบอกเพชรว่าเคยเห็นเพชรในห้อง500ตอนเรียนรวมใช่แต่ว่าทักทางเฟซไปก่อนคัดหาบูชาเมียอย่างนั้นน่ะรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกปิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครสาธุI will be waiting for only you.
found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยที่แบบว่าเบาสาวนะคะให้เกียรติเราเนี่ยมาเป็นคนสำคัญนะคะในมาอวยพรในวันสำคัญของเขานะคะค่ะก็คือครั้งแรกเรายังจำได้เลยนะคะวันที่2คนนะคะเขาเจอกันครั้งแรกตอนนั้นคือคำถามในหัวยังคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้มันน่าเชื่อถือหรอวะเพราะว่าเราตอนนั้นคือโตโต้ก็พราวพอสมควรเลยแต่ณวันนี้คือเขาพิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาพิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาสามารถดูแลเพชรได้ทีนี้เราก็ขอบคุณมากเลยเราอยากให้โต้ค่ะดูแลเพชรให้ดีๆเพราะว่าเพชรไม่เคยเปิดใจให้ผู้ชายคนไหนเลยนะคะสำหรับเพชรแล้วโต้เป็นหนังสือเล่มสำคัญนะคะที่เพชรอะค่ะจะหยิบมาอ่านนะคะนอกจากไอ้ก๊อฟที่เป็นเพื่อนสนิทของเราแล้วมันก็ไม่เคยสนใจคนอื่นเลยนะคะท่านั้นเวลาที่มีปัญหากันหลังจากนี้คือนี่เพิ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงชีวิตคู่ที่แท้จริงเวลาเราทะเลาะกันเราอยากให้นึกถึงวันแรกที่เราฟูลฟิลินเลิฟค่ะที่เรารักกันครั้งแรกๆเราอยากให้นึกย้อนไปถึงวันนั้นนะคะก็ขอให้ทั้งสองอะค่ะจับมือกันไว้แน่นๆนะคะเวลาเราจะทำผิดพลาดเวลาเราจะทำอะไรผิดสักนิดนึงเราขอให้คิดถึงหน้ากันไว้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็คือเพชรก็คือเป็นเพื่อนรักของเราเลยแล้วเราก็ห่วงมากทีนี้เราฝากครึ่งนึงของชีวิตเพชรที่เหลือไปกับโตด้วยนะคะแล้วก็หวังว่า loss of your love today and beyond นะคะโอ้ยงานแรกเลยที่ขึ้นมาอวยพรก็โตก็รู้จักกับผมมาก็นานเนาะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เห็นอะไรคือเห็นอะไรครับเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเซลมาเห็นความดีในตัวโตโอเคแล้วก็เห็นความน่ารักของเพตตี้ใช่สองคนนี้ก็คือเป็นคนดีในชีวิตผมเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ผมเจอก็คือขอให้สองคนรักกันนานๆมีความสุขแล้วก็อย่าทำเพชรเสียใจไม่ได้เข้าข้างเจ้าบ่าวเลยเข้าข้างเจ้าสาวล้วนๆเมื่อกี้เพื่อนเจ้าสาวก็พูดว่าอย่าทำให้เพชรเสียใจน่าคิดน่าคิดขอให้โชคดีมีความสุขนะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็คืนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เคียงข้างโต้ตลอดทั้งคืนแหละคืนนี้โอเคครับผมครับก็ตอนนี้น้ำตาไหลหลายรอบแล้วดีใจมากเลยค่ะในที่สุดก็มีวันนี้เราตั้งแต่เราจะโตมาคือปกติก็ไม่เคยเปิดใจให้ใครคนไหนเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อถือในเรื่องความรักมากๆเลยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันฉาบฉวยเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆรอบข้างเรามีแฟนแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเราก็รู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องใส่ใจขนาดนั้นต้องแบบว่าต้องให้ความสำคัญขนาดนั้นแต่พอเราเจอโต้เรากลับคิดอีกแบบนึงเราคิดว่าคนนี้เหมาะกับเราที่สุดแล้วไม่รู้ว่าตอนคิดอะไรแต่ว่าเราก็ให้เขาเข้ามาแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันค่ะก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราพยายามดูแลเขาทุกอย่างเพราะว่าเราให้เพราะว่าเรารักเขาจริงๆเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเราก็อยากจะให้ที่แบบที่เราเท่าที่เราทำได้อยากให้แบบสิ่งที่ดีที่สุดกับเขาตอนแรกเราอาจจะไม่หวังอะไรตอบแทนเพราะเรารักเขาจริงๆแต่ทีนี้แต่ว่าพอเขาตอบแทนความรักให้กับเรามาเรายิ่งรู้สึกดีมากขึ้นยิ่งรักเขามากขึ้นจนเราไม่กล้าปล่อยเขาไปเลยMissing peace. So as long as I live, I love you. We'll
look so beautiful in white. And from now to my very last breath. พอมีเพชรเข้ามาเนี่ยมันทำให้การที่เราจะต้องมีวันต่อไปเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมากกว่าการที่เราต้องแค่ไปกินข้าวออกกำลังกายอาบน้ำทำงานมันทำให้เรารู้ว่าเออมันมีหนึ่งคนเสมอนะที่อยู่ข้างเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เป็นห่วงเราจากใจจริงคนที่เขาจะไม่ทำเราเสียใจแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเคยทำให้เขาเสียใจแต่เขาก็พร้อมที่จะให้อภัยเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดทุกเช้าที่เวลาตื่นนอนมาเพราะว่าคนนี้คือคนที่ทำให้ผมไม่ต้องคีปลุกอะไรทั้งสิ้นก็คือเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วครับอยากจะบอกก็คือว่าคนนี้แหละใช่ที่สุดแล้วพอดีที่สุดแล้วไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยกว่านี้แล้วครับขอบคุณครับเพชรกับโต้มีความสุขกันมากๆดูแลรักษากันดีๆขอให้ชีวิตคู่เป็นดังที่สองคนตั้งใจครับก็สำหรับงานแต่งของโต้กับเพชรนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะครับถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันก็หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอภัยให้กันนะครับเพราะว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะครับก็ขอให้มีทายาทไวๆครับผมครับก็ก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับเพชรกับโต้ด้วยนะครับที่ได้แต่งงานแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันนะครับคนนี้เป็นคนดีมากผมก็เป็นเพื่อนของโต้มาตลอดเห็นโต้มาตลอดก็โต้เป็นคนดีนะแล้วก็อยากให้โต้กับเพชรรักกันนานๆนะครับขอให้มีความสุขครับผมของงานแต่งของโต้กับเพชรนะครับก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆเข้าใจกันมากๆมีอะไรก็ค่อยๆคุยนะครับคุยด้วยความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์ครับก็ขอให้ทั้งคู่ประสบความสมหวังในชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตคู่รักยืนครับสำหรับโต้นะก็ขอให้โต้มีความสุขนะอยู่กับเพชรนานๆทำอะไรก็ขอให้สมความปรารถนานะลูกเป็นบ้านหลังเต็มเมืองคือสำหรับโต้คือเราอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยแต่เราแบบติดต่อด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็ดีใจไว้ที่ได้แบบมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่ามึงจะแบบไม่ชวนแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่มึงพอชวนแล้วปุ๊บมึงไม่บอกเหี้ยอะไรเลยแม้แต่สถานที่จัดงานจนก่อนจะถึงวันแต่งอะไรเงี้ยก็สนุกดีขอให้มึงมีความสุขแล้วก็รักกันนานๆดูแลเพชรดีๆด้วยอะไรเงี้ยเพชรก็ดูแลโต้ดีๆด้วยครับโต้โต้กับเพชรนะครับก็เราไม่ต้องพูดอะไรมากนะก็ขอให้มีความสุขตลอดชีวิตกับการใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กันไปนานๆครับแล้วก็มีความสุขตลอดชีวิตครับวันนี้เป็นวันแต่งงานเพื่อนก็ขอให้เพื่อนโต้กับเพชรมีความสุขมากๆครองคู่กันไปจนแก่จนเฒ่าขอให้มีลูกไวๆทันใช้นะครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากๆรักกันเป็นนานๆครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะและเป็นวันเกิดของโตโต้สโนด้วยก็ขอให้เพื่อนมีความสุขครอบครองชีวิตคู่แล้วก็ดูแลกันดีๆสวัสดีครับก็ขอให้โต้กับเพชรมีความสุขมากๆนะครับก็อยู่ด้วยกันนานๆก็นะครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากแค่นี้พอครับค่ะในนามของเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนของทางเพชรตี้แล้วก็โตโต้ก็อยากอวยพรให้ทั้งคู่ครองรักกันอย่างมีความสุขมีหลานตัวน้อยๆมาให้เราแฮปปี้กันแล้วก็ครองรักกันไปนานๆมีความสุขในชีวิตคู่แล้วก็มีอะไรก็อยากให้อภัยกันแล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะเพื่อนเพชรแล้วก็เพื่อนโต้ค่ะขอให้ทั้งคู่นะคะรักกันไปนานๆนะคะดูแลกันให้ดูแลกันไปดีๆตลอดไปแล้วก็ขอให้มีเพชรน้อยต้นน้อยเร็วๆนะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะก็ขอให้เพชรนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้โต้นะคะดูแลเพชรดีๆอย่าทำให้เพชรเสียใจนะคะแล้วก็ขอให้มีลูกเร็วๆนะคะนี่ยังด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลกันไปนานๆบางครั้งเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องที่อาจมีปัญหาเข้ามา
ก็ประคับประคองกันไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีดูแลกันนานๆนั่นแหละนะครับขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เพชรกับโต้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอะไรอยากจะมีน้องตอนไหนก็ขอให้มีสมดังใจปรารถนาเลยนะแล้วก็ขอให้รักแล้วก็ให้อภัยกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ดีใจที่เป็นวันที่ดีของเพื่อนเพราะว่าก็เห็นโต้กับเพชรมาตลอดว่าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ดูแลกันดีทุกครั้งที่เห็นก็คือโต้จะน่ารักกับเพชรมากๆโต้จะดูแลเพชรตลอดมีขับรถไปรับไปส่งเพชรไปทำงานไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนโต้ก็ต้องไปรับเพชรแล้วก็ประทับใจที่เขาสองคนเหมือนเติมความหวานให้กันอยู่ตลอดแล้วก็เหมือนมันไม่เคยหายไปไหนเลยเป็นไอดอลมากๆในการใช้ชีวิตคู่แล้วก็การดูแลความรักของกันและกันค่ะก็อยากให้เพื่อนดูแลกันและกันแบบนี้ไปตลอดแล้วก็อยากให้มีหลานไวๆเดี๋ยวยังไงอาจจะมีหลานทันเล่นด้วยกันหรือยังเป็นรุ่นเดียวกันนี้ค่ะก็อินดีด้วยนะคะครับก็วันนี้ก็ขอให้พี่เพชรกับพี่โต้นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ก็เป็นวันที่แบบเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ตั้งแต่นี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็อยากให้แบบมีความสุขแล้วก็พวกเราก็พร้อมจะอยู่ข้างๆพี่เพชรเสมอครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้ดีที่สุดครับค่ะก็ขอให้พี่เพชรกับพี่โต้มีความสุขนะคะในชีวิตคู่ค่ะโอเคครับวันนี้พวกเราแก๊งสามชาติมัมเท่งนุ่งเฮ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับโต้กับเพชรนะครับก็ขอให้โต้กับเพชรมีความสุขมากอะไรที่แบบหนักนิดก็เบาหน่อยก็ค่อยๆคุยกันขอให้มีความสุขมากครับผมครับก็วันนี้ขอให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับเพื่อนทั้งสองของเรานะครับทั้งเป็ดทั้งโต้นะครับมีความสุขในชีวิตคู่นะครับก็นักนิดพอหน่อยก็อภัยให้กันนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปครับดีนั้นให้เพื่อนๆได้ชมไวๆนะครับครับโชคดีครับวันนี้ก็ได้มาเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในงานของคนทั้งสองคนนะครับยังไงก็ขอให้คนทั้งสองคนคล้องรักกันไปนานๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันแล้วก็ขอให้ชีวิตรักครั้งนี้อยู่ยืนยาวอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณครับก็แสดงความยินดีกับเพชรกับโต้ด้วยนะฝากโต้ดูแลเพชรดีๆนะเขารักไอ้เพชรมากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเพชรดีๆนะอย่าทำให้เพชรเสียใจยินดีด้วยนะโต้กับเพชรขอให้มีความสุขมากๆนะดีใจด้วยนะก็วันนี้ก็เป็นวันยินดีของเพื่อนทั้งสองคนนะคะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆก็ขอให้โต้รักเพชรนานๆดูแลเพชรดีๆนะคะพ่อเพชรก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ของโต้ก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะก็ขอให้รักกันนานๆมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะก็อย่านอกใจเพชรอย่านอกใจเพชรนะโต้นะคนอื่นอวยพรไปหมดแล้วสุดท้ายนี้ก็มีหลานให้พวกเราอุ้มไวๆนะก่อนอื่นเลยเรามีกลอนมาให้แต่งกลอนมาให้นะคะกับคู่บ่าวสาวนะคะให้สุขสีมีสุขสันต์วันสุขใสให้มีใจครองเคียงคู่อยู่คืนวันสร้างครอบครัวมีตัวน้อยสารสัมพันธ์ใจผูกพันรักมั่นนิรันดร นะคะก็จบกันไปกับบทกลอนแต่เราก็ยังมีความในใจที่อยากจะฝากถึงบ่าวสาวในค่ำคืนนี้คือเราสองคนรอคืนนี้มานานมาก ก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวนะคะฝากไว้นะคะ ดูอยู่แล้วก็ดูแลเพื่อนเราให้ดีๆนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีตัวน้อยนะคะแล้วจะได้สารสัมพันธ์รักให้มันเหมือนก่อนแบบเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขนะครับขอให้รักกันนานๆนะครับโตดูแลเพชรให้ดีด้วยนะฝากไว้